ครับจนถึงขณะนี้เนี่ยเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับหรือเว็บสปน.นี่แหละครับก็หลังจากโดนแฮกเกอร์แฮกด้วยการโพสต์รูปแล้วก็ข้อความหยาบคายนะครับในเว็บเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยผมลองเข้าเว็บดูก็ยังเข้าไม่ได้เนื่องจากมีการปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อไม่ให้มีการทำอะไรกับเว็บนี้เพิ่มเติมนะครับก็มีการพูดกันโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์มากมายบุญราคุณผู้ชมว่าทำไมนะแฮกเกอร์อยู่ดีทำไมถึงต้องมาแฮกเว็บที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลด้วยใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการมองกันว่าเว็บไซต์ของรัฐบาลซึ่งเป็นเว็บไทยกบน่าจะคนน่าจะเข้าไปง่ายมากกว่านี่คือเว็บทำเนียบรัฐบาลที่เป็นเว็บหลักเป็นเว็บหลักเลยที่เราจะมักจะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของรัฐบาลตัวของผู้นำหรือว่ารัฐมนตรีเองภายในทำเนียบรัฐบาลไปอยู่เนี่ยเว็บของสปน.กับโดนแฮกเกอร์ขึ้นมานะคะก็มีการมีการวิเคราะห์กันนะในส่วนของนักข่าวกันเองมีการพูดคุยกันเองว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะรัฐบาลทำเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเอ๊ะประชาชนทนไม่ไหวละนะไม่เห็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนบอกจะกระชากค่าของชีพของประชาชนลงมาหรือว่าปล่อยให้กลุ่มคนวิทยุชุมชนของคุณแสดงเนี่ยชุมนุมในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยม็อบของเสอ้ายหรือพันธมิตรเนี่ยชุมนุมกับมีการประกาศใช้พรบความมั่นคงใช่พรบความมั่นคงเอ๊ะ2มาตรฐานหรือเปล่าหรือว่าการที่แบบคุณยิ่งรักไปพูดที่มองโกเลียหรือเปล่าก่อนหน้านี้ใช่มั้ยคะถ้าเราจํากันได้พูดถึงประชาธิปไตยพูดถึงคุณทักษิณที่เป็นพี่ชายก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นน่ะแต่รวมไปถึงกรณีที่มีการไปฟ้องดําเนินคดีกับคุณชัยราชวัฒน์ที่มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะฮะแล้วมีการระบุว่าอาจจะเป็นการเขียนถึงนายกไหมนะฮะก็มีการไปฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งแต่ละตั้งข้อสังเกตนี่ก็โอ้โหล้วนจะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นนะฮะแต่ก็ในคนของฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยอย่างคุณเฉลิมเนี่ยก็มีการเปิดเผยแล้ววันนี้บอกว่ารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครเป็นศิษย์เก่าจังกะราชพัฒน์จังกะเสมอายุ29ปีเป็นคนนครศรีธรรมราชโอ้ระบุชัดเลยแล้วก็มีการบอกว่ายิ่งเป็นการใครมาโพสต์ด่านายกมากๆเนี่ยค่ะยิ่งเป็นการเพิ่มคะแนนให้กับนายกโอ้โหตอนนี้ก็ในโลกออนไลน์ก็นี่ก็มีการมาโพสต์ด่ามั้งโอ้ก็มีการโพสต์กันรุนแรงมากขึ้นใช่เพื่อจะเรียกคะแนนนายกให้เพิ่มขึ้นอันนั้นก็ว่ากันไปก็ใครถ้าหมิ่นประมาทอะไรอีกก็เดี๋ยวอาจจะโดนฟ้องกันเหมือนกันอีกใช่ค่ะเรื่องนี้นี่ก็ถือว่าเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะกับรัฐบาลคือมันก็เป็นทั้งในแง่ของเป็นผลบวกของรัฐบาลได้ที่ว่าเออคนในส่วนของคนที่แบบเห็นใจรัฐบาลก็อาจจะเรียกคะแนนเพิ่มหรือว่าคนที่อาจจะแบบอีกฝั่งนึงอาจจะมองรัฐบาลอีกแบบนึงก็อาจจะเห็นว่าอาจจะเป็นจริงอย่างที่โพสต์ขึ้นมาในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็ต้องมองไว้เหมือนกันว่าเรื่องนี้เกิดครั้งที่1แล้วอาจจะเกิดครั้งที่2ขึ้นมาก็ได้ใช่มั้ยก็เห็นทางโฆษกรัฐบาลในแพทย์ทศพรศรีวิรัตน์ก็มีการบอกไว้ว่าต้องมีการป้องกันระวังในเว็บไซต์อื่นของทำเนียบรัฐบาลด้วยทั้งเว็บทำเนียบรัฐบาลเว็บสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเว็บสภาความมั่นคงแห่งชาติคือเว็บพวกนี้เป็นเว็บหน่วยงานที่อยู่ภายในทำเนียบก็หมอทศพรบอกว่าอย่างนี้ต้องระวังมากขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ต่อไปทีนี้คนเขาสนใจว่า ICT โอ้โหทำไมทำงานเร็วจังค่ะแต่ฉันไม่แปลกใจนะคุณแปลกใจหรือว่าทำไมทำงานเร็วแปลกใจครับปกติวุ้ยถ้าเป็นเรื่องคดีมีอื่นๆอ่ะโอเคICT ก็อาจจะรู้ตัวว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ICT เนี่ยเวลาโดนกรณีอื่นทำไมทำงานช้าจังทำไมพอมีชื่อนายกอยู่ในการหมิ่นประมาท ICT ถึงเร็วจังใช่แต่กรณีนี้ไม่น่าแปลกใจนะนะทำไมครับก็อาจจะส่งผลต่อตำแหน่งหรือเก้าอี้ของคุณอนุทินได้ถ้าเกิดทำช้าขึ้นมานะคะงั้นถ้าเป็นเราก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะก็แสดงว่ามีปรับข่าวว่าปรับครม.อยู่หรือเปล่าช่วงนี้ก็แววๆเหมือนกันนะได้ยินว่าอย่างนั้นก็ต้องลุ้นกันก็ต้องดูกันต่อไปนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องของการฟ้องดำเนินคดีของกับคุณชัยราชวัฒน์การเอาผิดกับมือแฮกเกอร์นะครับว่าจะเป็นยังไงรวมทั้งในเรื่องของการปรับครม.ด้วยที่คุณพิมพ์เวลาทิ้งท้ายว่าอาจจะมีการปรับครม.ด้วยหรือไม่ทำให้ ICT ถึงเร็วอย่างนี้ฮะ